ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับอีสานบ้านข่อยเองนะครับผมพี่น้องวันนี้มาแปลกๆแค่น้อยนะครับเนาะสิพาพี่น้องครับมอไซค์กินร่มชมวิวไปยามบ่วงน้ำกันครับต่างไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าเยี่ยมยามหน้าเพิ่นอยู่ทงแล้วครับเนาะครับผมเป็นเส้นทางไปอำเภอนะครับเนาะก็เส้นทางทางเข้ามาครับผมมันก็เบิ่งเป็นลักษณะแปลกๆแค่น้อยแต่ว่าก็ไปพร้อมกันครับพี่น้องผมครับผมสวัสดีครับเศร้าจังน้อยเนาะพี่น้องมีเนาะพอกันก็ได้ครับย่าเย้ยเพิ่นก็เบิ่งแปลกๆว่าหมอนี่เว้ากับโทรศัพท์เฮ็ดอีหยังว่าซั่นครับเอ้าไปกันครับพี่น้องหวังว่าสิหมาเนาะครับพี่น้องเนาะหมาก็เฮาดีเด้อนี่ได้ครับหน้ายามนี่ก็นี่แหละครับไก่กาหน้าเฮาก็มีนกมีได้คนเพิ่นก็ปรับปรุงหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยยามนี่เก็บเกี่ยวแล้วก็ปรับปรุงขั้นแท้ให้หน้าให้มันดีขึ้นเนาะครับเนาะสาป่าครับผมพัฒนาขึ้นนะครับครูเมื่อนี่ป้ายโฆษณาน้ำทงน้ำทาก็มีแล้ว นกขลายพี่น้องโดยเฉพาะนกเอี่ยงนะครับพี่น้องเด้อเส้นทางผ่านมาเป็นร้อยเลยอันนี้ก็เห็นกันป้าป่ายไปว่าทักทายกันครับไปหน้าครับครับพี่น้องบริเวณนี้ก็เป็นวัดป่าเนาะครับเนาะบริเวณรอบๆทุกหมู่บ้านน่าจะมีครับวัดป่ามีวัดป่าวัดบ้านครับก็แล้วแต่พี่น้องผู้ใดศาสนิกชนเฮาผู้ศรัทธาวัดป่าวัดบ้านก็คือกันล่ะครับผมเป็นพุทธคือกันแตกต่างกันมองปฏิบัติเนาะครับเนาะกับกฎระเบียบบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างกันไปครับนี่แหละครับพี่น้องผมบรรยากาศยามมื้อเช้าอยู่ทางภาคอีสานเนาะบ้านเฮาเนาะครับเนาะเอาเว้นก็ขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยทางพุ่นล่ะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศใกล้ชิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศใกล้ชิดแล้วครับผมเนี่ยฮะพอตะเว้นขึ้นมันก็ดูดีสันตัวแล้วพี่น้องหายใจก็สะดวกปลอดเนาะครับเนาะอัดเพียงอัดได้ครับส่วนพี่น้องไอ้ไส้เอื้อยยิ่งคนไหนที่บอกว่าให้หาหนูป้าอ้อยเนาะครับเนาะคุณล่ะครับป้าอ้อยเฮาก็ได้เขียวๆอยู่คุณเด้อพี่น้องเด้อต้องขออนุญาตเจ้าของสวนเจ้าของให้เพิ่นก่อนเด้อครับจังสิสามารถไปหาได้ก็อยู่ที่ว่าเพิ่นสิให้บ่ให้เพราะว่าทางยโสบ่นิยมปลูกอ้อยปานใดเนาะครับเนาะพี่น้องต้องเข้าใจกันเด้อครับเด้อตะหน้าว่าสิพยายามบ่วงเอาได้อยู่ว่ะโอ้ใส่พี่น้องโอ้บันห่างไปบ้านเดี๋ยวจุดนึงครับเนาะอีพอดูนเท่าครับหนูกำลังหัวพี่น้องบ้านเมื่อวานโอ้เมื่อวานเด็กตัวครับตัวเดียวอันนี้พอท่านตายเนาะพี่น้องเนาะใส่ถุงมาย่างนี้พอต้องย่านรุดต้องย่านได้กันเลยครับผมเนี่ยครับตัวตึงเถิบนะครับนี่พี่น้องเด้ออีพอดูนเท่ามือฉมังของทงหน้าเท่านะครับเนาะเอาว่าหัวครับผมก็จะไปย่างเหมือนกันโอ้ครับพี่น้องครับเพิ่นหมานก่อนแล้วนะพี่น้องเนาะเฮาสิหมานบ่ล่ะครับผมไปกันครับแบบนี้ใจฮ้อนแล้วพี่น้องเนาะไปครับผมเอาตาหาเอาง่วงไปลามบ่ได้น้ําเต้าหู้มาฝากเด้อนี่เด้อครับพี่น้องครับ
ซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากตาหากับตานิดเนาะครับเนาะสองพี่น้องง่อนทงลูกเมียบ่มีกะลูกหลานต้องดูแลแทนลูกเมียได้บาทเนี่ยไปกันครับพี่น้องยามบ่วงกันเนาะครับเนาะแล้วก็สิได้พาคุณยายไปหาหมดหาหมอกันครับภารกิจมื้อนี้อยากหลายจักหน่อยถึงงานเฮียนดีของอ้ายของไส้เพิ่นนำครับผมเอาน้ำเต้าหู้อยู่วางถึงขั้นใดเด้อค่อยว่างไว้เด้อครับตาหาเอางัวออกลามเนาะครับเนาะฮะครับความหวังนี่ลำวังขยายหลายนี่ครับผมก็มากเข้ามานี่เที่ยวก็ไปพุ่นทางป่าผมฮะค่อยๆเฮ็ดครับรักษาสุขภาพอย่าของสำคัญกลัวเนาะครับเนาะครับไปครับยามบ่วงกันเฮาบาดนี่พี่น้องงัว3ตัวนี่แหละครับสิปล่อยให้ตาหาบ่อยากให้เพิ่นลำบากโอ้เข้ากองเข้าดีดีพี่น้องหนูตัวนี้แต่ว่ากะจังมาหิ่งแล้วครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะก้อนขี้ก็บ่เป็นหนูหน่อยดอกพี่น้องพุ่นก้อนขี้เพิ่นเข้าใจอยู่แต่ว่ากะเนื่องด้วยภารกิจเนาะครับเนาะบ่สามารถเสียดให้เฮามาล่ามันได้คู่มือคู่เว้นก็ต้องปล่อยไปห่างบ่วงห่างได้ไว้มื้อเสร็จสิ้นภารกิจมื้อว่างจังมาหาเลาะยิงพี่น้องเอ้ยใส่ไว้ป้าหญ้าค่าพี่น้องบ่ถือกบ่แล่นบ่คือจังได๋ก็คือคล่องดีอยู่โอ้เพิ่นเฮ็ดคล่องใหม่พี่น้องเดี๋ยวมาดักใหม่เฮาเฮ็ดคล่องแล่นมาทางพี่หึใส่อ้อครับผมพี่น้องครับนี่แหละครับฮู้หนูก็ได้เป็นหยังจังบ่มาอ้อหิ่งดีครับมื้อ2มื้อนี่ตั้งใจว่าสิเผาๆลงเนาะครับเนาะก็เลยห่างไว้ซื่อๆพี่น้องคือจังบวกที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับหลักเนี่ยครับฮู้มันไม่เลยพี่น้องเขาพุ่นน่ะฮู้หนูใหญ่แหละครับมันบ่ทันวางพี่น้องเอ้ยพี่น้องผมพี่ครับอีกฮู้นึงเพิ่นเฮ็ดขวยอยู่บักใหญ่เห็นบ่พี่น้องนี่ฮะปุ่นฮู้ครับเฮาก็ห่างไว้แล้วครับห่างไว้ฮะตกตาสิได้มันก็คือสิได้ล่ะครับหมู่นี้เป็นของอยู่พี่น้องเฮาก็ห่างไว้เดี๋ยวเฮาต้องว่างครับมีเวลาว่างให้มันคันเฮาติดภารกิจหลายๆแน่เวียกงานการสร้างเฮาก็ห่างจังซี่ล่ะฮะถ้าว่างเฮาก็มาอ้อยหิ่งจังซี่ครับมันเป็นวิธีทางการใช้ชีวิตเฮาเนาะครับเนาะเข้าใจกันเนาะครับพี่น้องเนาะมันมีบ่ละบ่วงละมื้อนี่ก็ว่าแม่นปักอยู่เป็นคล้องหนูก็ได้อูดรูดอีดลีดอยู่ที่นะพี่น้องครับล่องลอยฮะไม่หางลาดฟาดไปแต่ผมก็ว่าหนูหน่อยล่ะครับบ่แม่นหนูใหญ่ดอกพี่น้องเนี่ยฮะจําตกก้อนได้บ่ที่เฮาถือพี่น้องชัดเจนดีบ่ครับห้อยหนูเนี่ยฮะแต่ว่ามันเป็นหนูหน่อยครับเบิ่งจังได๋ก็หนูหน่อยเนาะครับเนาะครับสิเป็นคล้องเข้าไปพุ่นล่ะครับหาฮู้พุ่นก็เป็นจนฟ้อนนี่ดีหลายพี่น้องเอาครับเฮามาปักครับพี่น้องบาดมาเบิ่งการปักของเฮาเด้อนี่ครับพี่น้องปักไว้ยังสี่แล้วครับเนี่ยฮะปักลัดคว้างพ้นไว้ยังสี่แล้วครับสิบ่ถือบ่คือพี่น้องผมเอาไปกันครับนี้บ่ออกมองนี่เพราะว่าผมอ้อยเข้าไว้พี่น้องคันเฮาอ้อยเข้าไว้เนาะครับเนาะพุ่นล่ะครับทางพุ่นคันเฮาอ้อยเข้าไว้นู่นบ่หนีเด้พี่น้องมันก็สิอยู่จังซี่นะครับสิอยู่ตามที่เฮาเอาเข้าเอาใดวางไว้ครับมันก็สิบ่มันสิแล่นวนเวียนอยู่แถวนี้ฮะอยู่ที่ว่ามันสิท่วมถึกบ่วงเฮาตอนใดซอดล่ะครับผมไปกันครับพี่น้องไปจุดหมายมองข้างหน้ากันต่อครับทางพุ่นเด้อบาดนี้
ทางลุ่มทางคู่ทางห้วยเฮาพุ่นล่ะครับผมถ้าหากินแล้วแม่นบ่น้ําเต้าหู้น่ะกินแล้วเนาะครับเนาะไปยังไหนสดชื่นแซ่บบ่ครับเนาะครับเนาะลูกหลานมายังมื้อเช้าครับต้องมีแนวมาฝากมาตอนจักหน่อยคันสั่นจมเด้แต่หาก็ได้เฒ่าแล้วจมจมเป็นตัวบาดต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเนาะครับเนาะผู้ใดมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่าก็ได้ครับเบิ่งเอาเด้อครับเด้อบ่ต้องใส่เป็นโจ๊กขั้นใดล่ะครับบ่ต้องใส่แก้วใส่โจ๊กครับถ้วยสดเลยกระดาษใส่เด้อกระดาษรักษาความสะอาดลูกหลานมาเบิ่งน้ำนี่แต่สิมีโรคไก่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาเฮ็ดความสะอาดให้เรียบร้อยครับผมนี่ฮะมันก็ดูดีขึ้นปีใหม่มาเล่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าหาว่างๆก็เสียยงเสียหญ้าไปครับเตรียมต้อนรับปีใหม่กันครับผมสิเอาถุงนี้ไปตานิดเด้อบาทเด้อไปกันครับผมตัวนิดตัวนิดมาโอ้ก็ยังบอกว่าเขาอยู่น้ำไห้หน้านี่มันเหลือหลายเท่านี้นี่นะก็ยังเอาไปเกี่ยอีกอยู่เขาสารสีมากก็ได้ใกล้กับหน้าน้ำย่ามนี่เขาบ่เกี่ยใกล้กันดอกพี่น้องผมมีแต่หน้าผมนี่ละเฮ็ดเนี่ยครับเกี่ยแล้วบ่กินมันก็เสียบ่แล้วครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยอากลากอยู่นี่มีแต่เขานี่ครับเป็นแต่จมไห้ตัวผู้เฒ่าคันแนวนี่ผู้น่ะเขาเต็มดินอยู่มาเป็นเพื่อนบ้านเต้าหู้กับปลาทองโกะมันดีกินยังไงเขาเต็มให้หน้าอยู่น่ะโอ้ยยอม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 ผู้เฒ่าสองคนนี้อันนั้นก็ว่าถ้าเขามาเปลี่ยนเขาอันนี้ฝันบ้านเขาให้ไก่บ้านให้มันบ่กินหู้วันบ่กินกับวันเขามาเปลี่ยนเขาเองเอาไปซื้อๆนี่ล่ะหู้อยู่ว่าเราตกสะเพอจิตตกจิตใดไปบ่ว่าดอกผู้เฒ่าเอ้านี่ครับหน้าผู้นึงก็ได้ตานิดเนาะครับเนาะตานิดน้องตาหาครับผมผู้หลักผู้ใหญ่อยู่น้ำทงน้ำทาเฮานี่ล่ะครับผมไปยามบ่วงต่อพี่น้องครับพาละตะละมื้อนี่ครับเป็นแทบประจําเนาะพี่น้องเนาะเฮามีผู้ใหญ่ผู้หลักดูแลเฮาก็ต้องเฮ็ดไปเฮ้ยนี่ล่ะปีใหม่สิมาสูบสาเพิ่นให้เกี้ยงเลยล่ะเนี่ยครับนี่ครับนี่สานี่ของผมผมก็สิว่าสิสูบล่ะครับสูบพี่สู้น้องกินเนาะครับเนาะบัวเฮาได้จังเก็บไปตําไปแกงกันพี่น้องให้มันได้ปลาได้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่ถือครับพี่น้องผมไปกันครับงามดีเนาะพี่น้องดอกอีหยังบุ่นี่ผมบ่ฮู้คือผักบุ่งนี่ครับเนี่ยงามดีเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไกลๆครับเบิ่งครับได้หนูตองขาวตัวนึงพี่น้องลืมเปิดกล้องวังหันตอนเอาก็ได้นี่แหละครับนี่ฮะหนูตองขาวนะครับเนาะนี่แหละครับอ้อมแสบอ้อมมันลาบปากตะหาอีกแล้วนะครับเนาะโอ้ยไปกันครับพี่น้องแถวมันบ่ถือครับหือหนูใหญ่มันเบิดแล้วบ่ฮือครับพี่น้องเป็นสังเกตอยู่ดีว่ามันผ่านมีแต่หนูหน่อยผมสิมื้ออื่นผมสิกูบ่วงครับคันบ่ถึงเนาะพี่น้องเนาะก็เอาหนูไปให้ตาหาอ้อมครับก็ดีแล้วล่ะได้ตาน้ําเต้าหู้บ่ได้กับเขามาให้เพิ่นเนาะครับเนาะวิธีการใช้ชีวิตทางอีสานเด้อพี่น้องเด้อจังไดก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องครับทุกไลค์ทุกซับเนาะครับเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับให้เด้อพี่น้องเด้อช่องน้อยๆฮักโดนๆครับผมจากใจทีมงานอีสานบ้านข้อยเองครับผมพี่น้องครับพอกันมื้ออื่นครับคลิปต่อไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับเจ๊นี่ฮัดไรทางย่าน